รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับยกขยงยกขยี้ตี 4:40 พบกับเจ้าโอเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะคุณผู้ชมเรายังไปตลาดหรือไปไหนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะรายการเรายังมีเมนูความอร่อยและยังมีความน่าสนใจของตลาดต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีเมนูจากเชฟปึงนะคะมาคอยนำเสนอคุณผู้ชมเผื่อใครอยากทำตามแต่ช่วงยกขยงติดดาววันนี้เราจะไปกินไปเที่ยวไหนกันอยากจะชิมแล้วตามมาเลยค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบันตื้นแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีตามที่สัญญากันไว้ค่ะโอ๋จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินเมนูอะไรอร่อยๆกันซึ่งตอนนี้โอ๋ก็อยู่ที่หน้าร้านโอ้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดค่ะโอ้อยากทราบมากเลยว่าก๋วยเตี๋ยวพริกสดเป็นยังไงอยากรู้ว่าเมนูความอร่อยเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้จะเป็นยังไงพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โอคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ้ก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดค่ะอยู่กับเจ้าของร้านของเราพี่โอนะคะพี่โอขาก่อนอื่นขอถามว่าร้านใหญ่โอโถงมากมากความเป็นมาของร้านเป็นยังไงคะพี่โอทำไมถึงมาเปิดก๋วยเตี๋ยวจุดเริ่มต้นคือเรามีสูตรดั้งเดิมมาก่อนจากเพื่อนที่เคยเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเราได้คุยกันว่าถ้าเราจะทำอะไรเราต้องคิดเมนูใหม่ขึ้นมาให้ได้ อย่างน้อย2เมนู2เมนูเมื่อปี41ครับ2541เพราะนั้นน่ะเราก็เลยได้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดและก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นขึ้นมาสองเมนูใช่ซึ่งจริงๆเราก็ทำมาหมดเลยนะครับทั้งเล้งซุปเปอร์ต้มแซ่บต้มโค้งเมนูแล้วลองมาหมดแล้วใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วเรียกเป็น2รายการนี้พี่โอค่ะโออยากทราบว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดได้รับผลกระทบในวิกฤตครั้งนี้ยังไงบ้างคะพี่ได้รับผลกระทบมากเลยครับยอดขายตอนนี้เหลือเพียง 50% ขึ้นลงแล้วพี่โอมีวิธีการรับมือปรับเปลี่ยนความคิดสร้างร้านนี่มันเป็น new normal ยังไงวิธีการนั่นคืออันดับแรกเลยเราต้องทำตามมาตรการของรัฐเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีเกิดความเสี่ยงในที่แต่อย่างอื่นนั้นน่ะเราก็มีเพียงแค่เราต้องลดเมนูลงเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของลูกน้องคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาอยากชิมอ่ะพี่โอรบกวนจัดเมนูเด็ดๆทางร้านหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวไปติดตามนะคะว่าจะได้ชิมอะไรบ้างวันนี้เชิญเลยค่ะพี่โอขอบคุณนะคะชิมเมนูเด็ดๆทางร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดแล้วค่ะแต่ละอย่างน่าทานมากๆวัตถุดิบน่าทานแล้วก็แต่ละชิ้นใหญ่มากๆเลยอยากจะถามพี่โอว่าสูตรเด็ดของทางร้านนี่คือเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวพริกสดใช่ไหมคะใช่ครับผมคือตัวนี้ใช่ครับเป็นยังไงคะแนะนำหนูหน่อยค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมตั้งใจทำจะเรียกว่าอยากให้มันออกมา 100%คำว่า 100% ก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นปลาที่ไม่ผสมแป้งเลยไม่มีแป้งเลยใครแพ้แป้งมาทานได้เลยทำจากเนื้อปลา 100% โอ้เช่นการน้ำจิ้มพริกสดที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือคิดสูตรขึ้นมาให้แบบสามารถเข้ากับเส้น
แล้วให้กินแล้วไม่รู้สึกว่าชืดไปหรือว่าเผ็ดไปเปรี้ยวไปแล้วส่วนอย่างนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเมนูที่ผมให้กับทางโรงบะหมี่เขาทำพิเศษขึ้นมาให้โรงบะหมี่ใช่คือหมายถึงว่าโรงงานทำเส้นใช่ค่ะเอาสาหร่ายใส่เข้าไปในเส้นบะหมี่สาหร่ายเขาอุตส่าห์ใช่แล้วผมก็ทำน้ำซอสงาราดเข้าไปเพื่อให้มีความหอมแบบคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นนิดนึงไม่รอช้าค่ะตอนนี้ขอชิมก่อนนะคะอย่างแรกที่โอจะชิมนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะคะเห็นว่าลูกชิ้นไม่ใส่แป้งเลยขออนุญาตนะคะโดยตัวน้ำจิ้มเนี่ยนะครับจะไม่มีผสมน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูเลยเป็นมะนาว 100% มันหอมอะค่ะน้ำจิ้มอะมันมีกลิ่นพริกกลิ่นมะนาวออกมาแล้วแป้งมีความเด้งดึงของปลาด้วยแล้วมันก็เข้ากันกับน้ำจิ้มครับอันนี้เขาปลาอะไรคะเนื้อปลาที่เป็นปลาช่อนทะเลครับปลาช่อนทะเลนะคะใช่จะมีความสดมากอยากให้ได้มาทานนะคะคุณผู้ชมเส้นเหนียวนุ่มมากครับเป็นโรงเก่าแก่50ปีอุ่นนุ่มแล้วมันยังมันไม่ติดมันไม่แห้งมีความมันนึงต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมขอชิมสาหร่ายใช่ไหมคะเส้นสาหร่ายที่เราบอกคือตัวนี้เส้นบะหมี่สาหร่ายเส้นบะหมี่สาหร่ายสั่งทำพิเศษมีเฉพาะที่นี่ไหมคะใช่ครับมีเฉพาะที่ก๋วยเตี๋ยวพริกสดเกี๊ยวนี่ก็ไม่มีแป้งเลยนะครับเกี๊ยวนี่คือหนูกัดเข้าไปอ่ะครับหนูไม่ได้เจอแผ่นเกี๊ยวเลยหนูเจอกุ้งเลยค่ะพี่ใช่ครับกุ้งโตมากสั่งให้เขาทำใบเกี๊ยวแบบบางมาแต่ว่านี่พิเศษจริงหนูเชื่อพี่แล้วหนูกัดเส้นบะหมี่ไปกลิ่นสาหร่ายมันลอยขึ้นมารู้เลยว่าคือสาหร่ายเยอะมากมีความเป็นญี่ปุ่นเลยอร่อยมากๆค่ะตอนนี้ขอบคุณครับแล้วเราชิมก๋วยเตี๋ยวไปแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะคะไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยค่ะหนูสนใจจานนี้เพราะว่าทุกอย่างมันรวมกันเมนูอะไรคะพี่นี่เป็นข้าวหน้าไก่นะครับปนกับหมูกรอบมีข้าวหน้าไก่ปนกับหมูกรอบใช่ครับขอลองใหญ่มากอะอย่างจานนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะคะพี่โอ๋อันนี้ก็70บาทครับ70บาทโอ้มีหมูกรอบคุณเชียงข้าวหน้าไก่มีสูตรไหมคะสูตรเฉพาะของทางร้านเลยก็จริงๆไม่มีนะครับผมเริ่มต้นจากได้จากสูตรของโคยซีหมี่แล้วก็มาปรับน้ำราดไก่เนี่ยมันเข้ากันกับข้าวด้วยนะคะไก่อยู่ที่โอนนุ่มมากใช่ครับเข้ากับหมูต้องหมักนิดนึงพี่โอค่ะหนูอยากให้พี่โอฝากร้านนิดนึงค่ะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนมีช่องทางการติดต่อยังไงจะสั่งยังไงค่ะครับก็ร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยสุคนทสวัสดิ์25นะครับให้เลี้ยวซ้ายที่ตอม่อเบอร์172นะครับเลี้ยวซ้ายมาเพียง700เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือครับก็ยังไงฝากอยากให้ลองมาชิมนะครับอาหารผมเชื่อว่าสมราคาจริงๆครับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่โอมากๆนะคะที่จัดเมนูพิเศษมาให้โอได้ชิมอร่อยมากๆค่ะแล้ววัตถุดิบก็ดีมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอลูกค้าเยอะๆค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ายกขโยงยกขยี้ตี 4:40 ทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดที่ไหนอยากไปแล้วค่ะตามจ้าโอ๋ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกท่านที่ตื่นเช้ามาดูโยกขยงโยกขยี้ตี 4:40 ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทริปที่เมืองปราณบุรีและตลาดที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนั้นก็คือตลาดสดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณตลาดแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนภายในท้องถิ่นมาอย่างช้านานนะคะใครอยากที่จะเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตยามเช้าของชาวปากน้ำปราณก็ต้องมาที่นี่กันเลยตลาดปากน้ำปราณจะเปิดขายตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณผู้ชมสินค้าภายในตลาดก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงพื้นบ้านที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายกันใครอยากไ
ได้ของดีของถูกก็ต้องที่นี่เลยนะคะโดยพ่อค้าแม่ค้าจะขายกันถึงแค่ประมาณไม่เกิน9โมงเช้าเท่านั้นตลาดก็จะเงียบแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนตื่นเช้าจริงๆถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเข้ามาดูวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดกันแล้วส่วนเมนูจากปากซอยวันนี้เชฟปึงจะทำเมนูอะไรนั้นไปชมเลยค่ะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเมนูสุขภาพในเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยครับสำหรับวันนี้เป็นเมนูปลาทูสลัดโลครับส่วนผสมของผมก็คือปลาทูครับสำหรับวันนี้ปลาทูผมก็จะไปย่างก่อนครับผมแล้วก็มีผักสลัดก็มีผักกาดหอมผักชีฝรั่งหรือผักชีลาบใบสะระแหน่ต้นหอมแตงกวาแครอทหรือผักอะไร ก็ตามที่ท่านผู้ชมชอบก็สามารถใส่ได้หมดเลยครับตัวน้ำจิ้มพิเศษของผมวันนี้ผมใช้ส่วนผสมง่ายๆครับผมใช้น้ำจิ้มไก่ครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับกับน้ำพริกเผาครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับสำหรับน้ำพริกเผาวันนี้ผมใช้เผ็ดมากครับผมจะนำสองอย่างนี้ผสมกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะทำน้ำจิ้มก่อนครับผมจะใช้น้ำจิ้มไก่4ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำพริกเผาครับวันนี้ผมใช้อย่างเผ็ดมากครับจากนั้นผมก็จะคนให้เข้ากันครับแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็สามารถใช้น้ำพริกเผาเผ็ดน้อยได้ครับสำหรับน้ำพริกเผาของพันท้ายนรสิงห์นี้จะมี3รสครับเผ็ดมากเผ็ดปานกลางเผ็ดน้อยและสุดท้ายต้มยำครับอันนี้หลังจากน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำพริกเผาละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วผมจะตัดแต่ถ้วยพักทิ้งไว้ก่อนครับผมจะเอาแผ่นแป้งมาห่อครับผมจะแช่น้ำก่อนครับเพื่อให้มันนิ่มครับผมก็จะวางด้วยผักกาดหอมครับแล้วก็แครอทสไลด์ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะเพิ่มเส้นหมี่ลงไปครับอันนี้เส้นหมี่ผมเป็นด้วยอย่าไปลวกน้ำก่อนครับก็ด้วยปลาทูครับปลาทูที่ทอดครับอันนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นไส้กรอกหรือแฮมหรือว่าไก่ได้ทุกอย่างครับแล้วก็ต้นหอมครับแตงลานครับผักชีลาบหรือผักชีใบเลื่อยหรือผักชีหนามแล้วแต่เรียกครับใบสะระแหน่ครับอันนี้เทคนิคในการตัดแป้งไม่ให้มันติดนะครับผมจะใส่น้ำไปนิดนึงครับต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่อง3สารณะเมนูปลาทูตลาดโลครับเคล็ดลับความอะไรจากปากซอยของผมวันนี้ง่ายๆครับไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40ค่ะเป็นยังไงคะเมนูจากเชฟปึงเอาแบบว่าง่ายๆนะคะว่าทุกอาทิตย์ที่เราเจอเชฟปึงเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเมนูความอร่อยเพราะว่าสุดยอดทุกเมนูและอีกง่ายๆก็คือเราทำง่ายๆได้ที่บ้านทำตามได้นะคะอร่อยมากๆแต่ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเมนูที่เราอยากจะเสนอคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติดตามช่วงหน้าค่ะได้ทานทั้งปลาได้ทานทั้งกรุ้งครับผมแต่บางคนเขาก็จะเอาอ้อยมาพันอ้อยย่างก็จะเป็นชื่อเมนูแบบนี้เป็นกุ้งพันอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เป็นเบสิกก็ต้องอย่างนี้ครับผมเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี 4:40ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปคุณผู้ชมคะกลับมาแล้วค่ะกับชิมขมอมโฉงเฉงวันนี้นะคะเชฟปึงมีเมนูพิเศษมารอคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเราก็อยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปถามเชฟปึงค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูอะไรคะหนูเห็นมีใบตองด้วยวันนี้เป็นเมนูกุ้งจับหลักครับกุ้งจับหลักค่ะคุณผู้ชม
ป็นยังไงคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับทอดมันแต่เอาไปย่างครับส่วนผสมของผมก็มีผมใช้เนื้อปลากรายสดครับเนื้อปลากรายพริกแกงครับค่ะไข่ไก่ค่ะถั่วฝักยาวใบมะกรูดโอเคแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแล้วก็กุ้งครับโอเคจริงๆแล้วเหมือนกับทำทอดมันปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเอากุ้งมาพันครับผมอ๋อมันก็เลยเป็นกุ้งจับหลักถูกไหมคะโอเคค่ะอันนี้ผมก็นวดให้มันเข้าเริ่มเหนียวแล้วครับโอเคเนื้อปลากรายนะคะเนื้อปลากรายครับผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับโหลดอันนี้ผมก็จะนวดให้เข้ากันก่อนครับโอเคตอนนี้นะคะเชฟก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วนะคะให้นวดให้เข้ากันครับผมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับอันนี้ใกล้จะเป็นเนื้อเดียวกันครับผมแล้วพอนวดเสร็จเราใส่อะไรคะกุ้งเรียวไว้ที่หลังใช่ไหมคะเชฟผมจะใส่พริกแกงครับผมอ๋อคุณผู้ชมคะเวลาที่เชฟปึ้งลงไปทำอาหารที่ตลาดหรือเราออกพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆนะคะเราก็จะมีนมสดหนองโพไปแจกพี่น้องตามจังหวัดนั้นๆเสมอค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราต้องไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดแต่หมดโควิดเราแจกเหมือนเดิมแน่นอนค่ะนมสดหนองโพค่ะอร่อยนะคะเชฟนมสดหนองโพเวลาหิวๆเนี่ยทานไปกล่องนึงอิ่มได้ช่วยเกษตรกรด้วยใช่ครับผมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้มันก็เริ่มเข้ากันแล้วครับเชฟค่ะอันนี้คือใส่พริกแกงแล้วใช่ไหมคะสีมันเปลี่ยนหอมด้วยหลังจากนั้นผมก็จะใส่ถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวก็เหมือนทอดมันเลยใช่ใส่ถั่วพูแทนก็ได้แล้วแต่ครับค่ะรสชาติไม่ต่างกันไม่ต่างกันแล้วก็ปรุงรสด้วยใช่ไหมใบมะกรูดซอยครับใบมะกรูดซอยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอย่างนึงนะใช่ครับผมอันนี้ผมจะใส่น้ำปลาเล็กน้ำตาลเล็กน้อยครับค่ะผมจะคนให้กันให้เข้ากันเลยปกติเขาจะทอดแต่วันนี้เราจะย่างครับผมเป็นแบบใหม่เนื้อเข้ากันมากค่ะเมนูทอดมันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่แบบทั่วไปที่คนปกติก็สั่งทานหรือทำกันเองได้ที่บ้านอยู่แล้วนะคะใช่ครับเป็นเมนูง่ายๆค่ะวันนี้ช่วงโควิดเชฟปึงก็จะหาเมนูอะไรง่ายๆมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ว่าเคล็ดลับของเชฟปึงก็อาจจะมีเทคนิคการทำหรือซอสปรุงรสเฉพาะตัวของเชฟปึงอยู่แล้วถ้าใครดูแล้วก็ว่างก็ลองไปทำตามนะคะช่วงโควิดนี้วันนี้เริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วตอนนี้เชฟก็จะเริ่มปั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะย่างเชฟจะปั้นเป็นรูปอะไรคะวันนี้วันนี้ย่างเป็นแบงก์ก่อนครับผมโอเคสีสวยมากเลยค่ะเชฟเนื้อเข้ากันมากเชฟเห็นเชฟกลกวนจนแบบเนื้อเข้ากันเด้งดึงมากเลยพวกนี้เคล็ดลับคือต้องใช้ปลาสดๆถ้าปลาสดแล้วเนื้อมันจะเด้งครับอ๋อค่ะอันนี้ผมใช้ปลากรายปลากรายสดๆคนก็จะใช้ปลาอินทรีอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครชอบปลาจริงๆอ่ะปลากรายนี่อร่อยที่สุดนะครับค่ะแต่ทุกอย่างก็จะสดนะคะสดออกมาแล้วก็จะแบบน่าทานดูดีเนื้อก็จะนุ่มนุ่มอันนี้ผมก็เริ่มปั้นแล้วครับตอนนี้ผมก็จะเอากุ้งเนี่ยมาคลุกกับแป้งอ๋อหนูก็ว่าอยู่เอ๊ะตอนแรกก็จะถามเชฟว่าเชฟเอาแป้งมาทำอะไรนึกว่าใส่ในเมนูเรากุ้งจับหลักนะคะเราก็ต้องมีกุ้งค่ะตอนนี้ผมก็ให้กุ้งอยู่ตรงกลางครับค่ะโอ้ยหน้าตาสวยมากก็อยากเห็นออกมาตอนเสร็จว่ากุ้งจับหลักจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเมนูสุขภาพก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันทอดค่ะเพราะเราย่างแล้วก็มีใบมะกรูดเนาะครับผมได้ทานทั้งปลาได้ทานทั้งกรุ้งครับผมแต่บางคนเขาก็จะเอาอ้อยมาพันอ้อยย่างอ๋อก็จะเป็นชื่อเมนูแบบนี้เป็นกุ้งพันอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เป็นเบสิกก็ต้องอย่างนี้ครับผมค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยงคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราย่างกุ้งจับหลักไปสักพักแล้วแต่ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันนะคะว่าจะเป็นยังไงเชฟคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมจะเติบชิ้นที่สุกก่อนครับผมเชฟคะเวลาเราย่างมาแบบไม่ไหม้นิดนึงมันกลิ่นหอมแต่มันไม่ได้ไหม้ทานไม่ได้นะคะผู้ชมให้มันเป็นสีสันน่าทานมากอวบอิ่มมากเลยค่ะกุ้งจับหลักของเรานี่ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยนะคะเชฟอันนี้ผมก็อันไหนที่ไหนสุกผมก็จะเติบก่อนครับชิ้นนี้ได้ไหมคะเชฟชิ้นนี้สุกครับที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องทานคู่กับอะไรคะเชฟวันนี้ที่ขาดไม่ได้ผมจะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ครับตาพันท้ายโนโรติงครับอร่อยจริงๆค่ะน้ำจิ้มไก่เข้ากับทุกอย่างเลยราดข้าวร้อนๆเทเลยนะคะเชฟเนื้อปลากรายของเชฟเด้งดึงจริงๆคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเมนูของเชฟปึงก็เสร็จแล้วขอชื่อเมนูอีกทีค่ะเชฟกุ้งจับหลักครับ
นี่น่าทานมากๆและที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พันท้ายทรสิงห์นะคะขาดไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบวันนี้นะคะเราก็ได้เสนอเมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วแต่อย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้าเชฟปึงยังมีเมนูอร่อยๆอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวติดตามกันอาทิตย์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกค่ะไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40